วันนี้ครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปสเตชันที่หัวหินนะทั้งหมด3วัน2คืนนะครับเราเลือกไปโรงแรมที่แบบมีมุมถ่ายรูปแบบเยอะมากๆแล้วก็เป็นสไตล์ให้นนชอบนะเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวด้วยนะครับในวันนี้แพ็คของไปก็นี่แหละกระเป๋า1ใบนะครับเดินทางไปด้วยกันครับจริงแล้วครับเวลาหัวหินเช็คอินเรียบร้อยนะได้คีย์การ์ดห้องของเรามาแล้วนะครับห้องเบอร์323นะต้องบอกทุกคนว่าห้องเนี้ยรีเควสแบบยากมากนะครับเพราะว่าเป็นห้องที่แบบวิวสวยนะอยู่ติดหาดเลยนะครับโซนที่นนจะไปพักเนี่ยนะครับจะเป็นตึกที่แบบติดหาดแล้วก็วันนี้เต็มด้วยนะแล้วห้องที่เราได้มาเนี่ยคือแบบวิวดีเดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมกันนะครับว่าห้องจะสวยแค่ไหนนะตั้งแต่ทางเดินนะครับโรงแรมนี้คือแบบโหถูกใจนนมากๆนะวลาหัวหินโทนสีนะครับธรรมชาตินะสีเขียวตัดกับสีแบบขาวๆครีมๆคือแบบเราชอบป่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนี่ครับห้องพักเรานะทุกคนรีเควสต์ได้เลย323นะครับห้องที่นนจองมาเนี่ยเป็นห้องไทป์ของ Sky Beach Front นะครับวิวเนี่ยจะสวยมากเพราะว่าจะเห็นทะเลนะที่นี่นะครับอาจจะแทบทุกไทป์ของห้องพักเลยเขาจะเป็นแบบ King Bed นะครับเป็นเตียงใหญ่ๆแบบนี้นะอุ้ยเตียงนุ่มมากชอบนนถามทางพนักงานเขานะครับเขาบอกว่าห้องโซนเนี้ยนะครับเป็นโซนติดหาดแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นซันเซ็ตเท่าไหร่แต่ว่าเห็นช่วงของซันไลท์พระอาทิตย์ขึ้นนะครับถ้าตอนเช้าเราได้แช่น้ำอุ่นๆใช่ไหมมองซันไลท์พระอาทิตย์ขึ้นมาแสงสวยๆคือดีมากๆนะครับคือเดี๋ยวค่อยพาทัวร์โรงแรมนะครับโรงแรมสวยมากๆเดี๋ยวพาเดินรอบๆเลยนะแต่ตอนนี้เราเก็บของแล้วก็พักผ่อนนิดนึงแล้วกันครับชุบมาทุกคนครับเราจะมาเปิดกระเป๋าเดินทางของเราในทริปนี้ให้ทุกคนได้ดูกันเรามาพักโรงแรมใช่ไหมเราอยู่ที่นี่3วัน2คืนนะครับนนก็จัดเสื้อผ้ามาประมาณนี้นะกระเป๋าใบเล็กๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกระเป๋าใบใหม่ของนนนะจากแบรนด์ Samsonite นะครับรุ่น Light Frame นะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Samsonite นั่นเองนะครับใบนี้คือขนาด20นิ้วนะครับก็เป็นขนาดแบบเหมาะกับเวลาไปท่องเที่ยวแบบเดินทางประมาณ3วัน2วันนะครับหรือใครที่แบบชอบใส่แบบเสื้อยืดอาจจะได้เยอะหน่อยแต่นนอ่ะจัดมาแบบหลายลุคเพราะว่าอยากมาถ่ายรูปนะครับที่นี่แบบมีมุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะ Samsonite รุ่น Light Frame เนี่ยนนบอกเลยว่าดีไซน์เขาแบบสวยแล้วก็ทันสมัยดูเรียบหรูดูแพงนะครับแล้วก็มีดีเทลมันดูแบบเรียบหรูดูแพงแบบสวยงามมากๆนะครับทุกคนและคือเหมาะกับสไตล์นนนะเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ดูแบบแมนๆนิดนึงนะแล้วก็ใบเนี้ยสีดำใช่ไหมก็จะเข้ากับสีที่เราชื่นชอบแล้วก็เข้ากับการแต่งตัวของเราอยู่แล้วนะครับนนจะชอบโทนสีที่เป็นแบบโทนแบบขาวเทาดำน้ำตาลโทนอะไรประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวนี่ให้ดูลุคนี้เห็นไหมนะครับนนใส่เสื้อสีเทากางเกงสีขาวกระเป๋าสีดำนะครับเวลาที่เราซื้อกระเป๋าอ่ะมันก็เหมือนเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งนะเวลาที่มันแมทกับการแต่งตัวเนี่ยมันก็ทำให้เราดูแบบลุคดูดีขึ้นมานะครับแล้วสิ่งที่นนอยากบอกทุกคนเลยนะว่าน้ำหนักเบามากๆนะครับคือนี่ขนาดอ่ะเนี่ยนนแพ็คของมาเยอะเหมือนกันนะทุกคนมันยังเบาเลยนะด้วยตัวสเปคของวัสดุนะรุ่นนี้ตัวเฟรมเขาจะใช้พลาสติกแทนการใช้อลูมิเนียมก็เลยทำให้เบาขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นที่ตัวเฟรมเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมนั่นเองแต่ในเรื่องของความคงทนเนี่ยก็ยังให้ความคงทนอยู่นะส่วนต่อไปที่อยากพรีเซนต์นะทุกคนนี่คือระบบล็อกที่ทาง Samsonite เขาออกแบบมาให้เราใช้งานได้ง่ายมากนะครับก็คือระบบล็อกเขาจะเป็นแบบเปิดปิดนะครับเพียงคลิกเดียวนะก็คือคลิกเดียวเปิดนะครับเลื่อนลงแบบนี้คลิกเดียวปิดนะก็จะล็อกไว้นะครับแล้วก็เรื่องของเซฟตี้นะเขาใช้ระบบTSA Safety นะครับก็คือตั้งพาสเวิร์ดของเราเลยแล้วมันก็จะล็อกอันนี้คือเป็น00นะก็สแตนดาร์ดโรงงานนะครับสิ่งที่มันเป็น first impression ในการใช้งานของเราก็คือเรื่องของระบบล้อนะครับล้อเนี่ยคือมันใช้แล้วมันแบบลื่นไหลแบบดีมากๆคือมันสมูทอ่ะ
เราชอบมากๆคือกระเป๋าเดินทางเนี่ยมันต้องดูเรื่องของล้อนะเพราะว่าเวลาเราเดินทางสมมุติว่าลงสนามบินแล้วลากเข็นอะไรเงี้ยเราไม่ต้องคิ้วใช่ไหมลากมันต้องสมูทนะไปเจอพื้นที่มันแบบมีความต่างระดับนิดนึงเราก็ต้องแบบอยากให้มันแบบไม่ต้องใช้แรงเราเยอะล้อที่สมูทเนี่ยมันก็จะช่วยเซฟแรงเราไปนะครับตัวล้อของเขานะครับจะเป็นเทคโนโลยี AeroTag นะครับก็คือที่ล้อเนี่ยเขาจะมีสปริงนะครับรับแรงกระแทกนั่นเองนะเวลาที่เราเดินไปแล้วก็เข็นกระเป๋าไปด้วยเนี่ยมันก็จะสมูทนะแล้วก็ลื่นดีมากๆนะคือเป็น first impression จริงๆเพราะการใช้งานนะแพ็คของแล้วก็ลากอยู่แล้วนะมันช่วยเรื่องของการเซฟแรงเราไปนะครับมาเดี๋ยวเราจะเปิดกระเป๋าให้ทุกคนดูกันนะครับนี่ปึ้งนี่คือกระเป๋าขนาด20นิ้วที่เราพกของมาแบบจัดเต็มนะทุกคนเนี่ยให้ดูดีไซน์ก่อนนะครับเขาออกแบบมาดีมากๆนะอย่างเช่นนี่ช่องนี้เราใส่เป็นพวกสกินแคร์นะครับนะเขาก็มีการทำแบบช่องพลาสติกที่เหมือนแบบป้องกันน้ำไว้นะแล้วก็เป็นอีกช่องหนึ่งคือเอาไว้เก็บของนะครับก็ช่องนี้เราจะใส่พวกแว็กน้ำหอมแล้วก็เมคอัพของเราพวกแป้งพวกรองพื้นนิดหน่อยนะครับฝั่งนี้นนเอามาใส่พวกสายชาร์จแล้วก็แว่นตาเครื่องประดับอะไรต่างๆนะหนูคิดว่าเขาออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์แบบการใช้งานของเราจริงๆอ่ะคือปกติเวลาที่เราจัดกระเป๋าเดินทางใช่ไหมเราจะต้องมีแบบกระเป๋าใบเล็กๆไว้ใส่ของแยกนะครับแต่ว่ารุ่นนี้คือเขาคิดออกแบบมาให้แล้วนะแล้วก็เรื่องของซิปนะครับเขาก็ดีไซน์มาแบบสวยงามนะแล้วก็ลื่นดีมากๆที่สำคัญนะครับตัววัสดุภายในนะครับเขาใช้วัสดุรีไซเคิลนะเป็นรีไซเคิลจากขวดพลาสติกเพชรนะครับนะเอามาใช้เป็นวัสดุภายในนะครับแล้วก็เคลือบด้วยเทคโนโลยีไมโครแบนนะครับจะช่วยในเรื่องของการยับยั้งแบบพีเรียถึง 99.9% นะทุกคนต่อมาเดี๋ยวเปิดให้ดูเสื้อผ้ากันบ้างครับว่า3วันของคืนนี้นนเอาเสื้อผ้ามากี่ตัวนะเปิดให้ดูฝั่งเสื้อก่อนเลยนะครับนี่ฝั่งเสื้อนะครับฝั่งนี้ให้ทุกคนเห็นก่อนฝั่งนี้จะมีกระเป๋าเขาจะมีคลิปล็อกมาให้ด้วยนะครับก็คือไว้ล็อกเสื้อผ้าล็อกของนะครับแล้วก็นนก็ล็อกมาเพราะว่าฝั่งเนี้ยเรามีโน้ตบุ๊กมาด้วยมาสเตย์เคชั่นแต่เอาโน้ตบุ๊กมาทำงานนะครับแล้วก็นี่ฝั่งนี้เสื้อผ้าของเราอันนี้เป็นฝั่งแบบเสื้อยืดนะครับแต่เราก็เน้นดีเทลหน่อยนะแล้วก็เน้นสีที่เป็นแบบสีแบบเรียบๆง่ายๆมินิมอลโทนเน้นการแมทเอานะครับแล้วก็มีฝั่งที่เป็นเสื้อเชิ้ตแบบนี้นะเชิ้ตแขนสั้นนะครับเชิ้ตคอปกลินินนะครับสีขาวแล้วก็เชิ้ตแบบคอจีนลินินอะไรเงี้ยมาทะเลก็แนะนำใส่ผ้าลินินนะมาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เห็นไหมเขาออกแบบมาเนี่ยทั้งสองฝั่งคือจัดของได้แบบดีมากๆนะครับเราพกกางเกงขาสั้นมา2ตัวนะมีลายนิดนึงนะครับเป็นลุกแบบสระว่ายน้ำมานะแล้วก็ขาสั้นตัวนี้มาโรงแรมแบบเนี้ยนนจะพกลูกจิ้นนะครับที่แบบปัดฝุ่นดูดฝุ่นนะครับออกนะมันจะได้แบบดูแบบไม่เลอะเทอะหน่อยนะเรียบร้อยแล้วนะเปิดกระเป๋าหรือกระเป๋าให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวพวกนี้เอาไปแขวนที่ตู้เสื้อผ้าของโรงแรมนะเดี๋ยวเราก็ปิดกระเป๋านะครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนกระเป๋า Samsonite รุ่น Life Frame นะครับคือให้ทุกคนตัดสินใจเอาเลยนะว่ามันดีแค่ไหนสวยงามแค่ไหนจากที่นนได้ใช้นะครับแล้วก็ใบเนี้ยเขามีวารันตีให้นนด้วย10ปีนะทุกคนก็แนะนำนะครับเดี๋ยวเราเก็บกระเป๋าแล้วก็พาออกไปเดินสวีรอบๆโรงแรมกันนะไปถ่ายรูปด้วยไปครับนี่ฮะเราอยู่บริเวณส่วนกลางของโรงแรมนะครับโซนนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำนะครับที่ยาวออกไปจนถึงหน้าหาดเลยนะคือเขาออกแบบมาให้แบบโซนนี้เป็นจุดไฮไลท์เพื่อให้เราได้สามารถถ่ายรูปนะครับแล้วก็สะดวกสบายในการที่เวลาที่เราจะออกจากห้องพักนะครับมาว่ายน้ำมาพักผ่อนนะแล้วมันก็เหมือนฟีลแบบรีแลกซ์หนูชอบที่นี่มากๆนะครับแล้วตึกเขาก็ไม่ได้สูงมากนะเป็นตึก3ชั้นแบ่งกันไปแต่ละชั้นก็จะเป็นแต่ละไทป์นะครับแล้วก็แบ่งโซนด้วยว่าโซนไหนเหมาะกับ family โซนไหนเหมาะกับไทป์ที่ต้องการความ private นะครับด้านหลังของเราก็จะเป็นแบบสระว่ายน้ำเด็กด้วยนะโซนนู้นก็จะเป็นโซนแบบ family ซะส่วนใหญ่นะบริเวณทางเข้านะครับนี่ก็จะเห็นน้องๆเริ่มมาว่ายน้ำแล้วนะแต่จุดนี้คือแบบสวยจริงนะทุกคนเนี่ยถ้าถ่ายรูปไปโหเดี๋ยวดูก่อนว่าพรุ่งนี้นะครับช่วงบ่ายเราจะมาว่ายน้ำเล่นน้ำตรงนี้หรือเปล่าหรือรอเป็นช่วงเช้า
ตอนขับวันกลับแล้วกันคือที่วาลาเนี่ยแสงพระอาทิตย์ตกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าคำแนะนำเลยคือแสงช่วงพระอาทิตย์ขึ้นนะจะสวยมากๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้บรรยากาศแบบพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราก็ว่ายน้ำอยู่ในสระเนี่ยต้องช่วงเช้าเท่านั้นต้องดูว่าตื่นไหวหรือเปล่านะครับคือทางเข้าเนี่ยมันจะเป็นแบบ2ทางแยกนะครับถ้าเราเดินไปฝั่งขวานะครับก็จะเป็นฝั่งห้องพักเราถ้าเดินมาฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นฝั่งที่เรียบสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็จะมีโซนสวนตกแต่งนะก็ดูดิบรรยากาศดีเลยเขียวๆนะครับไม้ๆขาวๆคือแบบเป็นแบบฟิลที่นนชอบอ่ะฝั่งซ้ายมือของนนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันเป็นห้องอาหารนะห้องอาหารตั้งแต่เบรคฟาสต์นะครับร้านจนถึงดินเนอร์เลยนะครับจะอยู่ตรงนี้นะเป็นอาหารสไตล์แบบฝรั่งหน่อยนะแล้วก็ด้านหลังนะครับใครต้องการความแบบไพรเวซี่ไพรเวทมากขึ้นนะครับก็จะเป็นโซนวิลล่านะเป็นหลังๆแยกกันไปเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศตอนช่วงพระอาทิตย์ใกล้ๆตกให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะดูดิคนเยอะมากว้าวโดนน้ำทะเลเหรอเฮ้ยเฮ้ยโดนเยอะไปหน่อยนะเวลามื้อดินเนอร์ของเรานะครับเราอยู่ที่ร้านเราเรียกว่าอยู่ที่โซนบูทคิเช่นบาร์นะเป็นโซนอาหารของทางโรงแรมครับทั้งเบรคฟาสต์หรือว่าช่วงดินเนอร์หรือรันก็นั่งทานที่นี่แหละนะแล้วก็มื้อนี้นะครับเราสั่งบอร์ดมาเป็นบอร์ดที่เราสามารถเลือกเมนูได้2เมนูและที่เหลือจะเป็นเชฟเขาจัดมาให้นะนนเลือกเป็นกุ้งนะครับลายเสือตรงนี้นะน่าจะเป็นผัดเกลือหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีปลาหมึกดำนะแต่ว่าปลาหมึกดำน้ำดำตัวเนี้ยเขาจะมีไส้เป็นแบบเนื้อกุ้งอยู่ข้างในด้วยนะครับแล้วนี่เขาก็จัดเป็นแฮมมาให้นะแล้วก็มีซิกเนเจอร์อีกก็คือปลาทูแม่กองเนี่ยปลาทูชะอำเนี่ยครับแล้วเขาก็วางอยู่บนขนมปังนะเขาบอกว่ามันออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับต้องลองมาที่นี่แล้วนี่ก็เป็นเบคอนกับไข่คล้ายๆกับเมนูเบคฟาสต์นะแล้วนี่ก็เป็นคาร์ฟสลัดนะครับจะมีเป็นสลัดที่มีเนื้อปูอยู่ด้วยนะการทานนะครับอันนี้เขาเสิร์ฟก่อนนะจะเป็นขนมปังกับนนเรียกไม่ถูกอ่ะคือต้องเทใส่จานก่อนแล้วก็กินขนมปังจิ้มก่อนนะครับแล้วค่อยกินเมนูเมนนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มกินกันนี่ครับเราลองเขาเรียกอะไรนะเบคอนนะครับที่เป็นแบบเหมือนมื้อเช้านี่มีไข่ด้วยแล้วก็มีเบคอนอยู่ข้างใต้อันนี้ดีอ่ะแล้วเมื่อกี้แบบกินกับไข่ไปคือแบบมันครบรสอ่ะรู้เลยว่ากินปลาหมึกผัดน้ำดำ นี่ครับสลัดอันนี้มีเนื้อปูม้าด้วยนะเข้ากันดีแต่เนื้อปูเขาดีมากเลยอ่ะแล้วนี้เราก็กินหมดคนเดียวเมื่อกี้ริมน้ำนะครับเราก็มาสังเกตตรงนี้เขามีดอกกล้วยไม้ให้แล้วก็เขียนว่า Have a good night and sweet dream นะครับน่ารักเขียนไว้ให้อยู่อันนี้น่าจะเป็นใบเตยป่ะนะครับอ
morning ครับทุกคนนี่พามากินเบรคฟาสต์นะมื้อเช้าของเรานะครับดูตักมาแต่ละอย่างไขมันกับโปรตีนทั้งนั้นนะแล้วก็เรานั่งดื่มกาแฟไปแล้วนะครับชิวๆบรรยากาศช่วงเช้าที่นี่ไลน์บุฟเฟ่ต์เขาก็แบบดีนะทุกคนมีหมดเลยอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งนะครับแล้วก็อาหารไทยก็มีช่วงยามบ่ายมานอนชิวๆอยู่ข้างสระว่ายน้ำนะนอนไปถ่ายรูปไปดูชุดเรานี่นะหนึ่งลุคใส่กับกางเกงขาวเมื่อวานนั่นแหละช่วงบ่ายๆแบบนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะแต่เมื่อเช้าคนเยอะนะครับเขาน่าจะเช็คเอาท์กลับกันหมดแล้วนะแต่เราว่างฟรีอีกวันหนึ่งนะครับช่วงบ่ายแบบนี้ก็มานอนเล่นนั่งเล่นชิวๆตรงนี้แหละนี่ครับเย็นวันนี้มาฝากท้องที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินนะนี่เดินกินมาประมาณ 4-5 ล้านได้แล้วนะครับแล้วก็เผ็ดจากหม่าล่ามาก็ซื้อน้ำส้มคั้นสดๆมาดื่มด้วยนะเดี๋ยวเราจะถ่าย EP ตะลุยกินของตลาดโต้รุ่งหัวหินนะครับมาอีก EP หนึ่งให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพากินด้วยนะครับเหมือนเป็นวอล์กมาสเตชั่นที่หัวหินแล้วก็พาออกมากินแบบสตรีทฟู้ดบ้างนะครับไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันต่อเลยเนี่ยคือนอกจากมีของกินแล้วนะครับก็จะมีร้านพวกเสื้อผ้านะครับของที่ระลึกของฝากอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้จะเห็นว่านักท่องเที่ยวคือเริ่มเยอะแล้วนะครับมีทั้งฝรั่งมีทั้งคนจีนนะเกาหลีก็มีนะครับที่นี่หนทางยังอีกยาวไกลนะครับไม่รู้ว่าท้องจะอิ่มพอหรือเปล่าท้องจะพอให้กินหรือเปล่านะครับเต็มไม้เต็มมือนะครับแค่ทอดไข่ก็น่ากินแล้วอ่ะถ่ายหน้าไปแชร์ด้วยนะใช่ครับคุณแม่ขายมากี่ปีแล้วนะขายตั้งแต่เป็นสาวขายตั้งแต่เป็นสาวสาวมาเรากลับกันครับวันนี้แบบกินเยอะมากๆนะพรุ่งนี้ไม่มีซิปแพคให้เห็นตอนว่ายน้ำตอนเช้าแล้วนะครับเราดูซื้อของกลับไปก็เยอะนะน้ำมะม่วงน้ำปลาหวานด้วยแล้วก็มีพวกบ้าบิ่นอีกนะครับมีสาคูอีกแล้วก็โอ้โหเยอะทุกคนบอกเลยว่าถ้ามาเที่ยวแล้วมาตะลุยกินที่นี่นะคือแบบอ้วนแน่นอนนะครับไปกลับกันคืนนี้แบบนอนหลับฝันดีแล้วแดดฟังเสียงคลื่นหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปว่ายน้ำถ่ายรูปกันนะบรรยากาศดีวันนี้ท้องฟ้าแบบสดใสมากๆนะครับตั้งแต่เช้าเราก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแบบสวยมากๆแล้วไม่เหลือซิกแพคแล้วนะครับถอดเสื้อดีไหม
เอาเห็นแค่ข้างบนก็พอนะวันนี้นะครับที่เราจะถ่ายรูปกันซิกแพคไม่เหลือแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะไปเช็คเอาท์นะครับแล้วก็กลับกรุงเทพกันถือว่าเป็น3วัน2คืนที่โคตรมีความสุขแล้วก็ได้ฟิลสเตย์เคชั่นมากๆนะครับกลับมาหัวหินในรอบหลายปีแล้วเราก็มาพักผ่อนที่วลาหัวหินนี่คือแบบครบคันนะที่จริงคือไม่ต้องออกไปไหนเลยก็ได้นะครับอยู่ที่นี่มีครบทุกอย่างนะภายในโรงแรมก็มีมุมร่มรื่นนะครับมีมุมให้ถ่ายรูปแบบเยอะมากๆนะด้วยโทนสีต่างๆอ่ะนะคือนนโคตรชอบเลยนะครับที่นี่โซนห้องพักห้องพักนะนนแนะนำให้รีเควสห้องนนเลยนะครับห้อง323นะเป็นไทส์สกายบิดฟอนต์นะครับคือจะเป็นไทส์ที่แบบเรามีอ่างน้ำให้เราสามารถแช่ได้แล้วก็มองวิวทะเลไปนะครับแล้วก็ช่วงเช้าอย่าลืมตื่นมาถ่ายบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นกันด้วยนะครับพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่สวยมากๆนะถ้าวันที่ฟ้าเปิดนะครับห้องอาหารนะครับวูดคิทเช่นแอนด์บาร์นะนนชอบเมนูเบรคฟาสต์เขานะครับเบรคฟาสต์เขามีให้เลือกเยอะนะแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันนะเป็น3วัน2คืนที่นั่นแหละตามภาพเลยทุกคนดีมากๆไปตลาดโต้รุ่งมาด้วยนะถ้าใครมาหัวหินก็อย่าลืมไปกันนะครับแล้วรอติดตามกันนะสำหรับ EP ตะลุยกินที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินนะครับ EP หน้าอยากให้นนไปสเตย์เคชั่นที่ไหนก็แนะนำกันมาได้ถ้ามีเวลาพักผ่อนประมาณนี้2วัน3วันก็จะพาไปนะครับวันนี้บ๊ายบายครับทุกคนลาไปด้วยบรรยากาศของโรงแรม